วันนี้ทุกคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าทำไมวันนี้ไม่เห็นมีภาพตัดเส้นนะคะแต่ก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอน how to ร่างฉบับของเรานะคะก็เป็น how I draw อะไรแบบนี้นะคะก็เราจะวาดคนค่ะนี่คนแบบคนหันตรงเลยนะแบบตรงแบบหันจ้องมาหาเราอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรามาสอนวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆในแอปนี้ด้วยนะคะก็ร่างกายของเรานะคะก็จะประกอบด้วยวงกลมนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมก็อาจจะมีแบบพวกข้อตรงข้อต่ออะไรแบบนี้นะคะที่เราว่านะคะก็น่าจะเป็นแบบผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะผู้หญิงเขาจะเป็นผู้หญิงของเรานะคะนี่ก็จะวาดเป็นส่วนตรงนี้ไปนะคะก็ลายเส้นของเรานะคะก็จะไม่ค่อยสะอาดหรือไม่ค่อยเรียบร้อยมากอะไรขนาดนั้นนะคะทำให้จะสังเกตดูยากไปนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราวาดแค่ครึ่งตัวแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะถ้าสมมติว่าเวลาเราวาดครึ่งตัวเนี่ยแขนของเรานะคะก็จะอยู่เลยขาไปนิดนึงค่ะนี่เพราะว่าเวลาเรายืนใช่ไหมคะแขนของเราก็จะเลยเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะเลยน่องขาไปนิดนึงค่ะก็จะประมาณเท่าๆกับหัวเข่าอะไรแบบนี้ค่ะนี่มันก็จะตรงกับหัวเข่าตรงนี้พอดีเลยนะคะนี่ค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นคนจิ๋วๆในกระดาษของในเพจนี้ของเรานะคะโอเคค่ะเราจะมาทำให้แบบว่าเส้นมันอ่อนลงจนแทบมองไม่เห็นเลยนะคะเพื่อง่ายต่อการตัดเส้นค่ะถึงในแอปจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าตรงนี้แต่ในจอมันจะเห็นอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ยังเห็นอยู่นะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาทำการตัดเส้นใหม่นะคะโดยเปลี่ยนเป็นปากกาหมึกนะคะเป็นหัวปากกาหมึกค่ะเพราะว่ามันจะสามารถกดเข้มแล้วก็กดอ่อนลงได้อะไรแบบนี้นะคะมันสามารถลงน้ำหนักได้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครนะคะไม่ชอบการลงน้ำหนักนะคะหรือว่าแบบอยากปรับให้มันเป็นแบบปกติไม่มีเส้นได้ไหมก็สามารถปรับแบบนี้ได้ค่ะแต่ปกติเราเป็นคนปรับแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้แบบไม่ต้องมาเปลี่ยนหัวก็คือทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะคะว่าการเปลี่ยนหัวปากกาแบบปรับขนาดไปเรื่อยๆมันลำบากมากนะคะแล้วก็หัวธรรมดาที่เราจะใช้นะคะในการทำปากกาเหมือนอันนี้นะคะก็คือ 0.3 ถึง 0.5 นะคะเพราะว่าในเนี้ย 0.5 จะเป็นขนาดพอดีนะคะที่เราจะสามารถตัดเส้นได้สวยค่ะแต่ว่าใครที่ชอบตัดเส้นแล้วก็ลงเส้นหนักๆนะคะก็แนะนำประมาณ 0.7 ประมาณนี้ค่ะนี่เราเป็นคนที่ตัดเส้นไม่ค่อยหนักมากนะคะเราก็เลยแบบว่าโอเคอันนี้ก็คือที่สุดของเราละอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอีกนิสัยหนึ่งของเรานะคะก็คือการที่แบบว่าเวลาเราตัดเส้นนะคะเวลาเราตัดเส้นเนี่ยเราจะตัดเส้นกันทีละหลายๆรอบให้ดูว่าไอ้เส้นตรงไหนเนี่ยดีที่สุดสำหรับเรานะคะแล้วเราก็ค่อยเอามาลงสีค่ะก็ถ้าสำรวจจากคลิปที่เราตัดเส้นไปนะคะแล้วก็จะรู้ว่าเราตัดเส้น 3-4 รอบนะคะก็อันนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็น how to ตัดเส้นhow to แบบร่างให้มันเหมือนคนนะคะก็การร่างให้มันเหมือนคนก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีวิธีการลงของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น how I draw นะคะก็จะเป็นแบบผู้หญิงนะคะอันนี้คือผู้หญิงนะอยากเข้าใจนะไม่ใช่เคสนะยูโอเคปึ๊บผู้หญิงของเรานะคะเราจะเป็นคนที่ลงเส้นละเอียดไม่เชิงว่าละเอียดหรอกมันประมาณไงเราจะเก็บเส้นเอาไว้ตลอดนะคะไม่ให้เส้นมันแบบว่าตัดขาดออกจากกันมันจะรักกันตลอดไปอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะปึ๊บแล้วก็ไหลเป็นไหลลงมานะคะของผู้หญิงนะคะเราส่วนตัวเราคิดว่านะคะไหล่ของมันอะไม่ควรแบบเยอะจนเกินไปนะคะก็ไหล่นะคะจะประมาณหูค่ะแต่ว่าถ้าสมมติบางทีวาดในนี้นะคะมันก็จะกะไม่ค่อยได้ค่ะเราก็เลยจะทำแบบนี้แทนค่ะนี่มันจะได้เห็นไหล่ของผู้หญิงได้ชัดขึ้นนะคะส่วนผู้หญิงที่มีแบบว่ามีหน้าอกที่ใหญ่นะคะเราก็จะวาดแบบหันข้างนะคะเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะวาดตรงๆสักเท่าไหร่นี่นะคะเราก็จะเอื้อไม่ได้นะคะ
นี่ยค่ะก็จะถึงเวลาที่เราจะใช้แอปเราจะใช้เครื่องมือลับของเรานะคะนั่นก็คือเส้นนี้นั่นเองเส้นนี้นะคะสามารถช่วยคุณจากสถานการณ์อันตรายได้ทุกทุกอย่างเลยนะคะเอ้ยขยับเข้ามาหน่อยสิน้องเอ้ยนี่นะคะนี่เราก็จะสามารถทำให้ว่านมตรงขึ้นได้นะคะหรือว่าเราจะแบบว่าขี้เกียจวาดสองฝั่งแล้วเราก็วาดฝั่งเดียวกันไปเลยได้ค่ะพอสุดท้ายเส้นมันก็จะมาบรรจบกันอยู่ดีอะไรแบบนี้นะคะก็มันจะเป็นเครื่องมือที่สะดวกสบายอย่างนึงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นี่ค่ะเราเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าชอบวาดพวกโลลินะคะไม่ชอบวาดแบบพวกที่แบบนมใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขอประทานโทษหลายคนที่มาดูแบบว่าฉากเซอร์วิสอะไรในช่องนี้นะคะช่องนี้ไม่ค่อยมีฉากเซอร์วิสสักเท่าไหร่นะคะนี่เขาก็มาเสร็จแล้วนะคะถ้าเท่าจากที่ทุกคนดูนะคะ3คลิปนะคะเราจะวาดชุดเหมือนกันหมดเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนวาดชอบวาดชุดอะไรซ้ำๆมากค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นครีเอทของตัวเองนะคะซึ่งแบบว่าการครีเอทเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้นะคะเราจะมีแบบว่าการ์ตูนที่เราแต่งเองอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนไปกด follow อะไรแบบนี้นะคะไปกดให้กำลังใจก็ได้นะคะก็จะสามารถมีกำลังใจในการวาดต่อได้นะคะก็การล่างมือนะคะก็จะล่างมือไปเท่านี้ก่อนค่ะเพราะว่ามือของเราก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้แหละก็ตอนนี้นะคะตอนที่เราล่างเนี่ยก็จะเริ่มดูเป็นคนมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะนี่เห็นไหมเห็นไหมโอเคทุกคนถือว่าทุกคนเห็นแล้วนี่ค่ะนี่ชุดก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะก็มันไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมคะการร่างคนแต่ละคนเนี่ยก็แค่หากเรามีความพยายามนะคะที่จะวาดรูปนะคะเราก็สามารถทำให้สิ่งที่เราต้องการก็เป็นจริงได้ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจแก่ใครหลายๆคนนะคะที่กำลังจะท้อแท้นะคะว่าทำไมเราวาดคนไม่เหมือนคนเลยอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่เป็นไงล่ะเสื้อไปเสื้อสกวดอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ